เราไปดูคะแนนความสามารถกันบ้างทีมงานเรารวบรวมคะแนนความสามารถมานะครับซึ่งอาจจะเห็นเหมือนหรือเห็นต่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของนานาจิตตังเนาะก็ไล่เรียงตั้งแต่ชัดชัยบุตรพรหมนะครับชัดชัยวันนี้ชัดชัยทำได้ดีนะเรื่องเปิดบอลเรื่องอะไรแต่ว่า2จังหวะที่เสียประตูก็ต้องยอมรับว่ามันสุดวิสัยจริงๆผมว่าบอยชั่วโมงนี้คงก้าวมาเป็นมือ1ทีมชาติไทยอย่างถาวรถ้าไม่เจ็บไม่ป่วยหรือว่าอีกหน่อยจะรีไทร์ตัวเองนะพี่ปูผมว่าลูกเท้าเข้าได้ลูกเหนียวก็มีนะครับก็ผมให้เขา7คะแนนแม้ว่าจะเสีย2ประตูนะแต่ภาพรวมอื่นๆเนี่ยผมว่าเขาโอเคครับขณะที่เซนเตอร์ฮาฟนะครับพันษาเฮมิบูลพันษาผมว่าเขาเล่นได้ตามมาตรฐานของเขาอยู่แล้วล่ะลูกเคลียร์เอ่ยลูกออกบอลเอ่ยผมว่าเขาใช้ได้ก็แต่ลูกที่เสียก็อย่างที่บอกว่าพอไปถึงสถานการณ์คับขันพอไปถึงการมาร์คตัวในจุดหัวเลี้ยวหัวต่อพี่ปูทุกคนโดยเฉพาะกองหลังทุกคนเนี่ยยังมีปัญหาอยู่ผมไม่รู้ว่ามาโน่เขาซ้อมเขาซ้อมกันมาแบบไหนอะไรยังไงมันจะมาร์คกันแบบไหนก็ต้องรับผิดชอบทุกคนผมให้ 6.5 สำหรับพันษานะครับเอเลสดอเลาะเอเลสดอเลาะวันนี้ลงมาแล้วเล่นไม่เต็มด้วยโมงเคลียร์ลูกแรกไปเข้าทางเขาผมว่าลูกกลางอากาศเขาดีพี่ปูแต่เอเลสดอเลาะช้ามากช้าจัดๆเลยแต่ว่าลูกแข็งแรงเขาได้อันนี้เป็นจุดเด่นลูกเติมขึ้นไปโมงเขาโอเคแต่ว่าก็ยังต้องปรับตัวเพราะว่าเขามีเวลาน้อยกับทีมชาติไทยเขาเพิ่งได้ลงสนามอ่ะกลับมานี่ลงสนามนัดนี้อีกครั้งหนึ่งกับทีมชาติไทยอีกครั้งหนึ่งก็นานๆได้ลงทีผมว่าก็ต้องให้เวลาเขาปรับตัวหรือแม่ก็ต้องถ้าจะให้เขาเล่นก็ต้องมีตัวที่คอยซัพพอร์ตเขาให้ชัวร์กว่านี้ผมมองแบบนี้ผมให้6คะแนนสำหรับเอเลสซอเลาะนะครับอีกหนึ่งคนวีระเทพป้อมพันธ์แม่วีระเทพเนี่ยติดทีมชาติอย่างเดียวถึงจะได้เล่นเซนเตอร์วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้เล่นเซนเตอร์ก็การจ่ายบอลเขามันพิเศษอยู่แล้วพี่ปูมันดีกว่ากองหลังอยู่แล้วแต่ว่าได้ขึ้นชื่อว่ากองหลังมันก็คือต้องเคลียร์ต้องป้องกันประตูให้ดีที่สุดก็การเสีย2ประตูมันก็ต้องรับผิดชอบด้วยกันทุกคนเพราะว่ามา3คนแล้วมันเหวอด้วยกันทุกคนเนี่ยมันไม่ได้พี่ปูผมให้ 6.5 แต่คุณต้องเข้าใจเขานะว่าเขามาจากกองกลางแล้วเขามีเวลาซ้อมไม่กี่วันแล้วเขาต้องกลับไปเล่นไปเล่นเซ็นเตอร์เขาก็ยอมที่จะเอาตัวเขาเป็นประกันนะจริงๆแล้วโค้ชให้เล่นตรงไหนก็ต้องเล่นอ่ะโยใช่ป่ะถนัดไม่ถนัดชอบไม่ชอบก็ต้องเล่นใช่พี่ปูดูส่วนสูงของวีระเทพป้อมพันธ์กับพันษาพิบูลและเอเลียสซอลเลาะดูสิโอ้แล้วพอมาเจอลูกบอมลูกอะไรเนี่ยมันเหนื่อยพอๆกฤษฎากาแมนเลยก็ต้องยอมรับแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปเล่นกองกลางที่เมืองทองต่อเอาต้องพิเศษจริงๆแต่ผมว่าเขาเล่นโอเคในระดับหนึ่งนะครับขณะที่ทางด้านซ้ายขึ้นไปข้างบนบดินผาลาวิงซ้ายบดินพอขึ้นมาในระดับผมบอกแล้วว่าบดินพอขึ้นมาในระดับเอเชียเนี่ยบดินต้องพิสูจน์ตัวเองให้มากกว่านี้มีส่วนร่วมกับเกมให้มากกว่านี้พี่ปูแต่ว่าบดินพอจะไปบดินไม่สามารถเอาชนะคู่แข่งได้แต่ว่าวันนี้ผมเรียกว่าอะไรอ่ะวันนี้บดินมาเป็นพระเอกคือโหม่งเข้าประตูเลยโผล่มาปุ๊บโหม่งเข้าประตูเลยก็ต้องชื่นชมว่าเขามีความพิเศษในตัวเองพี่ปู1ประตูของเขาพาผมให้เขา7คะแนนสำหรับบดินผาลานะครับคือฟุตบอลบดินเนี่ยเป็นฟุตบอลสายเลี้ยงเนาะแต่ว่าพอมันใช้ความเร็วมันผ่านไม่ได้ง่ายๆไงแล้วพอผ่านไม่ได้ง่ายๆปั๊บเนี่ยเขาก็จะมีส่วนร่วมกับเกมค่อนข้างน้อยใช่ๆครับแล้วก็เสียบอลง่ายพี่ปูก็ต้องรอดูแต่ว่าพอเขาโหม่งได้มันก็ชดเชยไปที่เขาเงียบไปนะครับขณะที่ด้านขวานี่คอรัตมิกสันนี่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่พิเศษมากๆแล้วก็พอได้มาเนี่ยตอนนี้แต่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนถกเถียงว่าใครจะมาเป็นเบอร์หนึ่งของแบ็คขวาทีมชาติไทยต้นนฤบดินมาเซฟสุพรรณบุรีรัตน์หรือจะเบียดอะไรกันมาสุดท้ายมาเจอมิกสันเปิดนัดก่อนนู้นโหม่งนัดนี้โอ้โหก็ชื่นชมว่านี่ไม่แปลกเลยที่เขาได้เล่นในยุโรปพี่ปูแล้วถ้าหากว่านักบอลใช่นักบอลไทยคนหนึ่งถ้าจะไปเล่นยุโรปก็ต้องเล่นได้มาตรฐานแบบนี้เอางี้ดีกว่าซึ่งวันนี้ยังหาได้ไหมก็ต้องดูความสามารถความพิเศษของนิโคลัสมิเคลสันว่าเขาพิเศษยังไงก็ต้องชื่นชมว่าเป็นเกรดที่มันสูงไปอีกหนึ่งสเต็ปพี่ปูฟุตบอลเสมอแต่ว่าผมว่าวันนี้ผมให้เขา8ผมว่าเขาดีมากดีจริงครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรุกนะครับความแข็งแรงความเร็วนะครับสำคัญที่สุดคือความทุ่มเทอยู่แล้วที่สำคัญไม่มีพวกของลูกครึ่งอันนี้ยอดเยี่ยมมากไม่มีปัญหาใดๆเลย
ไม่มีลูกโมโหไม่มีอะไรกับเพื่อนร่วมทีมเพื่อนร่วมทีมยอมรับสูงมากอันนี้มันสำคัญเพราะว่าอ่ะโอเคบางทีบรรดาลูกครึ่งมาเนี่ยอาการปรับตัวนะครับแต่ว่านิโคลัสนิเคลสันไม่ใช่ปัญหานั้นเลยนะฮะนี่คือสิ่งที่เราดีใจแล้วก็ภูมิใจนะครับที่ได้เขามาเล่นให้กับทีมชาติไทยนะฮะใช่ครับพวกผมเพื่อนคนพิษโลกบอกว่าคนจังหวัดพิษโลกคนจังหวัดพิษโลกเขาไม่ได้พูดถึงคนลูกครึ่งแล้วพี่ปูเออครับก็ถือว่าโดดเด่นใช่ธีรธรบุญมาทันธีรธรก็ยังเป็นธีรธรเหมือนเดิมพี่ปูที่ต้องแบกพอสมควรต้องวิ่งให้เยอะโอ้โหเผลอๆต้องไปวิ่งด้านข้างก็อย่างที่บอกว่าแหมมันใช้พลังเยอะพอสมควรสำหรับธีรธรบุญมาทันจุดเด่นของเขาสุดๆเลยคือการเปิดบอลเหมือนเอามือโยนเข้าหัวกองหน้าพี่ปูอันนี้ก็ยังเด่นเหมือนเดิมแม้ว่าจะพลาดสกัดในลูก2ประตูต่อ1แต่ว่ามันก็สุดวิสัยแหละอย่างที่บอกก็ยังเด่นผมให้เขา 7.5 สำหรับธีรธรบุญมาทันครับมีแอสซิสต์นะมีแอสซิสต์โหแอสซิสต์สวยมากเวอร์วังต้องยอมรับกฤษฎากาแมนขยับขึ้นมาเล่นกลางสายอาชีพของเขานี่ผมว่าเขาเด่นกว่าเล่นเซนเตอร์ที่พอขยับขึ้นมาในระดับเอเชียในระดับใช่คือในระดับเอเชียเนี่ยมันต้องใช้ส่วนสูงมันต้องใช้ร่างกายพี่ปูในระดับอาเซียนนี่เขาลูกปากเลยเขาเล่นได้อยู่แล้วเพราะระดับเอเชียเนี่ยมันใช้ความแข็งแรงเยอะมากสำหรับเซนเตอร์ซึ่งพอขยับมาข้างบนเขาไม่ได้เล่นแม่เป็นรองเลยซึ่งเชื่อว่าเดี๋ยวพิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลกลับมาเนี่ยมาเบียดตำแหน่งกับกฤษฎากาแมนมาเบียดกับนี่ผมว่าสนุกมากนะทำให้โค้ชมีตัวเลือกในการเลือกเยอะมากๆนะครับผมว่ากฤษฎากาแมนเหมาะเล่นกลางกองกลางนี่แหละอย่าให้เขาไปรับจ็อบเล่นกองหลังเลยอ่ะผมให้เขา 7.5 เขาเล่นดีถ้ามาโน่ให้เขาเล่นตามตำแหน่งกองกลางนะแล้วให้เขาไปต่อสู้กับพวกกองกลางรุ่นพี่ด้วยกันนะเขาจะพัฒนาขึ้นอีกเชื่อผมไหมถูกแต่พอไปเล่นถูกใช่ครับไปเล่นเซนเตอร์ซึ่งมันไม่ใช่ตำแหน่งเขาอะพอพลาดมาแล้วก็มันก็ว่าไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าเขาสูงโหมไม่ได้เขาก็บอกก็ใช่ดิเขาก็สูงโหมไม่ได้ไงเขาก็ต้องเล่นใช่วันนี้พอมาเล่นการเขาไม่ดูตัวเองนะดูเป็นอิสระดูเขาปลดปล่อยมากใช่ครับเดี๋ยวถ้าหากว่าครบๆนะพี่ปูกองกลางในตำแหน่งของกฤษฎากาแมนในตำแหน่งของวีระเทพป้อมพันธ์ในตำแหน่งของพิธีวัฒน์สุกิจธรรมกุลสารัตน์อยู่เย็นทิติพันธ์พ่วงจันทร์ให้มาต่อสู้กันแบบนี้เนี่ยผมว่ากฤษฎากาแมนยังมีความสุขกว่าการถอยไปเล่นเซ็นเตอร์ฮาฟที่ฟีฟ่าเดย์ทีเล่นทีพี่ปูครับสารัตน์อยู่เย็นนะครับสารัตน์อยู่เย็นก็ยังเป็นสารัตน์ที่เชื่อมเกมกับธีรธรกับกฤษดาไปถึงข้างบนข้างหน้าได้เยอะมากนะครับคือเห็นบ่อยแล้วสารัตน์เป็นคนไม่ได้เลี้ยงบอลพี่ปูมันเลยดูไม่เด่นอย่างที่เราบอกตลอดแต่เชื่อมบอลจากเท้าสารัตน์เสียน้อยมากนะครับก็ผมให้เขา7คะแนนวิ่งจนตึงด้านหลังกล้ามเนื้อด้านหลังอะแล้วโดนบดโดนอัดอะโยเหมือนโดนตัวเล็กด้วยตลอดเวลาใช่ๆโอ้ยอมหันซ้ายก็โดนหันขวาก็โดนใช่ครับสุภโชคสารชาติใช่ครับสุภโชคสารชาติกลับมาเด่นอีกครั้งพอใช้ความเร็วแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาเล่นผมว่าเขามีความฟิต1สูงมากต้องการพิสูจน์ตัวเอง2ลูกเปิดลูกแอสซิสต์2ประตูต่อ2ก็สวยมากนะครับก็เขาจะได้เรียกความมั่นใจกลับไปที่คอนซาโดเล่ซัปโปโรด้วยนี่เป็นตัวหลักของทีมชาติไทยอย่างแน่นอนรอน้องชายเขารอสุภชัยใจเด็ดรอพี่มุ้ยกลับมาฟิตฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกน่าจะสนุกไม่เข้า 7.5 สุภโชคสารชาติพี่ปูครับอ่ะพี่มุ้ยเงียบนิดนึงนะครับวันนี้ไม่มีประตูเงียบไปนิดนึงแล้วก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าพอฟุตบอลทัวร์นาเมนต์แบบนี้เนี่ยพี่มุ้ยอายุ30กว่าไม่เหมาะนัดแรกอาจจะเฟสอาจจะดีนัดนี้แหมนาทีที่674ให้80ให้เขายิงจุดโทษด้วยเรียบร้อยเลยพี่ปูพักคนนี้ต้อง 6.5 ต้องยอมรับว่าเขาวันนี้มีส่วนร่วมกับทีมน้อยหายไป 6.5 นะครับส่วนคนอื่นในตัวสำรองมันมีเวลาน้อยไปหน่อยเนาะอย่างปรเมศวิไลก็วูบวาบใช้ได้ในช่วง20นาทีสุดท้ายแต่ว่ายังไม่มีประตูผมว่านักเตะกองเขาจะได้มีประสบการณ์ครับประมาณนี้นอกนั้นเวลาน้อยใช่ส่วนใหญ่ที่เหลือเวลาน้อยหมดเลยนาที80กว่า90ละที่ตีพันปฐมพลหรือว่าปก9ครับโอเคนะครับนั่นคือคะแนนความสามารถของผู้เล่นในนัดชิงชนะเลิศนะครับถ้าชอบคอนเทนต์ของเรานะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับใน Facebookและกด Subscribe นะครับรวมถึงกดกระดิ่งด้วยนะครับเวลาที่เรามีคอนเทนต์ดีๆก็จะได้ร่วมติดตามกันสำหรับฟุตบอล108นะครับ